แล้วรอบเนี้ยต่อให้หุ้นขึ้นไปอ่ะเท่าที่ผมมองนะจากหุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์จากหุ้นที่คนแนะนำต่อๆกันมาคุณก็จะไม่ได้ถูกจุดไม่มีทางตอนเนี้ยผมก็เลยจะมาเปิดชื่อหุ้นให้ดูเลยนะที่ผมคัดมาเนี่ย55บริษัทที่ไม่น่าซื้อส่วนใหญ่จะเป็นโซนต่ำไร้สาระผมฟังเฟดพูดทีไรผมรู้สึกว่าไร้สาระเงินเฟ้ออะไรกลัวอะไรมากมายเงินเฟ้อไม่มีสาระเลยแต่ทำไมเขาพูดอย่างนั้นแล้วทำไมหลังจากเกิดการแพนิคของหุ้นดาวโจนส์ประกอบกับที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ลดพอร์ตไปพอดีมันเข้าทางพอดีหลังจากนั้นน่ะถ้าพูดแบบบ้านๆนะพูดแบบเจ้ามือนะก็คือได้ของแล้วไงตั้งแต่นี้เป็นต้นไป US ดอลลาร์คือส่วนซื้อเราจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ใจเย็นๆผมไม่เห็นใครที่มองบวกเลยตรงนั้นส่วนมากก็จะมองไป 1,200 มั่งอะไรมั่งเพราะว่าณจุดนั้นเป็นจุดที่กราฟก็เสียด้วยจริงๆกราฟของภาพใหญ่ด้วยนะตรง 1,280 อ่ะกราฟของภาพใหญ่ของเซตอ่ะเสียตรงนั้นเป็นจุดที่บางคนมองว่าช็อตไปเลยมีแก๊ป100จุดง่ายๆผมยังได้ยินผมถึงแน่ใจว่ามันไม่น่าจะเห็น 1,250 หรอกถึงแม้ตรงนี้เราพูดเผื่อๆแต่ในกลุ่มปิดอ่ะผมก็ไม่ได้ไปพูดเพิ่มเติมก็คาอยู่ที่ 1,280 นั่นแหละก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เรื่องราวจะเปลี่ยนเนี่ยนะทุกคนบอกปีหน้าจะหนักที่สุดแบงก์ชาติก็เตือนนักธุรกิจก็เตือนแบงก์เกอร์นักทุกคนเตือนหมดคือมันหนักขนาดนั้นน่ะแล้วเวลาคนที่เขาคิดตรงๆอ่ะเวลาเขาถามผมเขาคุยกับผมอ่ะเขาจะเข้าใจไม่ได้เลยนะว่าแล้วถ้าผมบอกว่าหุ้นไทยไม่เสี่ยงเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกได้ยังไงผมเข้าใจเขานะผมรู้ว่ามุมมองของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าใจกลไกผลประโยชน์เขาคิดอยู่มุมเดียวว่าสถานการณ์เป็นตัวกำหนดราคาถ้าคุณยืนอยู่บนหลักการนี้คุณจะได้คำตอบเดียวเท่านั้นก็คือไม่มีทางดีแต่ผมรู้ไงว่าทฤษฎีของจอร์จโซลอสเนี่ยราคาก็กำหนดสถานการณ์ได้แล้วในจุดท้ายสุดกับบนสุดนะคือจุดที่คนกลัวที่สุดกับกล้าที่สุดนะราคาจะกำหนดสถานการณ์เสมอเพราะกลไกจะได้ประโยชน์ผมรู้ไงว่าราคาทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนก็ขายพอทุกคนขายคนส่วนน้อยซื้อราคามันก็ต้องตีกลับสักวันนึงแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันก็จะขึ้นไปสู่จุดที่เราตื่นเต้นอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าราคามันกำหนดสถานการณ์ได้แล้วเดี๋ยวคนก็จะเริ่มเปลี่ยนเองเวลาราคาขึ้นความคิดคนก็จะมองบวกขึ้นทุกอย่างผมรู้ผมก็เลยอยู่ในจุดยืนของผมตอนนี้คนมันมองบวกเกินไปนะมันในแง่ทฤษฎีมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้ละกันเพราะตรงนี้น่าจะยาวนิดนึงต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามถ้าคุณเลือกหุ้นผิดคุณก็ไม่ได้ประโยชน์นะแล้วรอบนี้ต่อให้หุ้นขึ้นไปอ่ะเท่าที่ผมมองนะจากหุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์จากหุ้นที่คนแนะนำต่อๆกันมาคุณก็จะไม่ได้ทุนคืนไม่มีทางตอนนี้ผมก็เลยจะมาเปิดชื่อหุ้นให้ดูเลยนะที่ผมคัดมาเนี่ย55บริษัทที่ไม่น่าซื้อส่วนใหญ่จะเป็นโซนต่ำโซนกลางก็มีโซนสูงก็มีบ้างนะส่วนใหญ่จะเป็นโซนต่ำแต่ว่าคำว่าไม่น่าซื้อหมายความว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีเทรนด์เป็นในระยะยาวแล้วไม่ใช่เป็นหุ้นไม่ดีทั้งหมดด้วยนะผมจะบอกให้บางหุ้นหลายชื่อเราฟังแล้วเราเห็นเราก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะดีแต่ว่าผมดูไปตามกลไกดูไปตามแพทเทิร์นกราฟมันไม่ดีผมจะมาบอก55บริษัทเนี้ยแล้วก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าเราจะดูยังไงได้เท่าที่ทำได้นะเพราะจริงๆตรงนี้มันต้องคุยยาวแต่เราจะมาไกด์ไลน์ให้เท่าที่ทำได้เพื่อที่ว่าเราจะหลักเนี้ยไปแอพพลายในตลาดนะยังมีเป็นร้อยหุ้นที่ไม่มีเทรนด์ไม่น่าซื้อมีเยอะมากบิตคอยน์เนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมเกิดอย่างนี้นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจเลยว่าอารมณ์เซตตอน 1,280 นะกับอารมณ์หุ้นดาวโจนส์ตอนวอร์เรน บัฟเฟตต์ลดพอร์ตแล้วมันดิ่งลงกับอารมณ์บิตคอยตอนหลุด 50,000 แวบนึงอ่ะ 48,000 จริงๆ3อารมณ์เนี่ยมันเหมือนกันนะสังเกตไหมแล้วมันก็ส่งผลให้ดีดกลับทั้ง3เลยนะแต่ผมก็กล้าแค่ในเซตกล้าแค่ในดาวโจนถือได้สบายๆแต่กับบิตคอยไม่กล้ากับบิตคอยผมก็ไม่กล้าบอกซื้อหรือไม่กล้าเชียร์อยู่ดีเพราะอะไรมันจะมีความต่างตรงนี้อยู่แล้วก็บิตคอยเนี่ยในระยะยาวๆเกินสัก 1-2 ปีไปเนี่ยมันไม่ดีอยู่ละแต่ภายในปีกว่าเนี่ยมันมี2ความเป็นไปได้
เรื่องทองก็จะเป็นยังไงเพราะคนที่ไม่ได้เข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์มีเยอะมากบางทีอ่ะเรารู้สึกเองว่าเราอยากซื้อแล้วฟังผมเพื่อรีเช็คอ่ะอันนี้อย่าทำถ้าจะฟังเพื่อรีเช็คนะให้รีเช็คว่ามันตรงถ้าไม่ตรงอ่ะแปลว่าใช่ถ้าตรงแปลว่าไม่ใช่นะแปลว่ามันไม่ใช่จุดซื้อที่ดีอันนี้เป็นวิธีการเพราะว่าคนจำนวนเยอะเลยที่เขาไม่ได้เข้าใจทฤษฎีผลประโยชน์แต่เขาคิดว่าเข้าใจเฟดคือคน 3% แล้วเวลาเราฟังเฟดเราต้องฟังเพื่อจะวิเคราะห์ว่าเฟดเขาพูดอย่างนี้อ่ะเขาต้องการให้เราคิดอะไรไม่ใช่ว่าฟังเฟดเพื่อจะวิเคราะห์ว่าเฟดพูดอย่างนี้เขาคิดอะไรอันนั้นผิดถ้าฟังอย่างนั้นคุณเสร็จคอยดูนะผมจะดูง่ายๆเลยนะก่อนหน้านี้ก่อนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์จะขายหุ้นแล้วมีการแพนิคของหุ้นดาวโจนส์นะเฟดจะไม่เผยเลยว่าเขาจะลดดอกเบี้ยเขาจะพูดตลอดว่ายังคงไม่เห็นสัญญาณที่จะลดดอกเบี้ยเหมือนกับว่าจะลดเงินเฟ้อลดมาถึงระดับ 2% ต้องดูข้อมูลตัวเลขก็คือพูดค่อนข้างที่จะกักถูกไหมลดได้แต่คือต้องมีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4แต่ไม่บอกมาตรงๆว่าถึงเวลาที่จะลดไม่เหมือนรอบนี้ไม่ให้เราเชื่อเกิดความเชื่อมั่นเลยถ้าเรามามองย้อนแล้วเราไปเห็นตอนนี้เรารู้เลยว่าไร้สาระผมฟังเฟดพูดทีไรผมรู้สึกว่าไร้สาระเงินเฟ้ออะไรกลัวอะไรมากมายเงินเฟ้อไม่มีสาระเลยแต่ทำไมเขาพูดอย่างนั้นแล้วทำไมหลังจากเกิดการแพนิคของหุ้นดาวโจนส์ประกอบกับที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ลดพอร์ตโดยพอดีมันเข้าทางพอดีหลังจากนั้นน่ะถ้าพูดแบบบ้านๆนะพูดแบบเจ้ามือนะก็คือได้ของแล้วไงเห็นไหมพอได้ของปุ๊บหุ้นดาวโจนส์ก็ดีดกลับคนกลัวดาวโจนส์ว่าคือคนน่ะมองพลาดหลายมิติมากเลยนะพอหุ้นตีกลับปุ๊บตอนที่เฟดเปลี่ยนคำพูดหมดเลยเห็นไหมจะลดเยอะแยะเลยจะลดดอกเบี้ยระยะยาวแล้วคนที่เชื่อเฟดไปแล้วอ่ะคนที่ไม่เข้าใจกลไกอ่ะคนที่เชื่อว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ต้องทำถูกทุกอย่างอ้าวทำไงอ่ะขายไปแล้วอ่ะแล้วทำไงอ่ะดอลลาร์ก็ซื้อไปแล้วอ่ะคิดว่าจะตอนนี้เอาแล้วสิเห็นไหมมันกลับหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะเวลาผมดูว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเราจะเชื่อทำตามเขาหรือไม่ผมจะดูด้วยว่าเขาอยู่ทางเดียวกับคนส่วนใหญ่หรือเขาเป็นคนส่วนน้อยซึ่งรอบนี้ที่วอร์เรน บัฟเฟตต์กลัวดาวโจนส์แล้วก็ขายเนี่ยเขาอยู่ข้างเดียวกับคนส่วนใหญ่เห็นไหมเขาอยู่ข้างแต่เขาทำก่อนเขาทำก่อนแต่วันนี้มันก็กลับมาที่เดิมแล้วไงก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วถ้าเกิดข้างหน้าไปอีกปี2ปีหุ้นดาวโจนส์ขึ้นนะก็แปลว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ผิดนะซึ่งมันยังไม่ได้เฉลยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมบอกได้เลยแต่ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์อาจจะรู้ผมก็ไม่พูดว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ผิดหรือถูกนะผมไม่รู้เขาอาจจะรู้ทั้งรู้แต่เขาก็จำเป็นต้องขายก็ได้ว่าเพราะหลักการของเขามันไม่แอพพลายแล้วไงทฤษฎี VI แบบคลาสสิกมันไม่แอพพลายแล้วไงแล้วถ้าเขาจะให้เขาคิดแบบอื่นคิดแบบหุ้นเทคคิดแบบยอมรับความผันผวนของตลาดอเมริกาที่มันเกินจริงอ่ะเขาทำไม่ได้เขาอาจจะต้องลดพอร์ตเพราะเหตุผลนี้ก็ได้และอายุเขาก็มากแล้วไงเพราะฉะนั้นผมไม่บอกหรอกเพราะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขารู้ทุกมิติในแง่ของคอนเนคชั่นต่างเขาก็รู้หลายอย่างว่าเขาจะแอคชั่นแบบไหนหลายอย่างอ่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้ในแนว VI คนระดับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยตอนนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป US ดอลลาร์คือส่วนซื้อเราจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาอีกนานเป็นปีๆนะโซนซื้อที่คุณพิชัยย้ำเนี่ยก็คือหลุด34ลงมาผมว่าสบายๆจะซื้อตรง33ก็ได้32ก็ได้34ก็ได้34กว่าก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าผมคิดว่ามีเวลาเยอะมีเวลาระดับนึงแหละอาจจะเยอะหรือน้อยผมไม่รู้แต่ว่าสบายๆไม่ได้เป็นความรีบร้อนแล้วให้หลักเดือนหลักปีอาจจะหลักปีอยู่ละคิดว่าหลักปีอยู่ละแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนจริงๆเราไม่รู้หรอกแต่ซื้อดอลลาร์ต้องคิดเหมือนถือที่ดินต้องคิดแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยจะเริ่ม against กับความคิดคนส่วนใหญ่ละถ้าผมพูดอย่างนี้นะเพราะตอนนี้เหตุผลมันชัดละอย่างที่ผมบอกว่าเหตุผลด้านเฟดลดดอกเบี้ยไปดูสถิติไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่อย่างที่ผมพูดมันควรจะต้องเป็นช่วงที่ดอลลาร์เราจะต้องรีบปิดโพซิชันดอลลาร์ต่างๆจะเสื่อมค่าลงแถมยังมีเรื่องของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ที่จะทำให้เกิดกระแสดีดอลลาร์เซชันเข้ามาอีกทองขึ้นอะไรที่อยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์ขึ้นหมดแต่คุณพิชัยบอกว่าช่วงนี้แหละนาทีทองในการซื้อดอลลาร์ถูกไปอีกระยะหนึ่งเลยนะอ่ะแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราพลาดตรงไหนเราเคยพลาดแบบนี้มาแล้วนะช่วงก่อนปี40
แต่เราจำไม่ได้คือก่อนปี40นะอเมริกายุโรปเนี่ยอ่อนแอเงินไหลเข้าเอเชียเราจำได้ไหมเราจะเป็นเสือตัวที่5หุ้นไทยขึ้นไป 1,700 หุ้นเอเชียนี่บูมหมดแล้วเราก็คิดว่าทั้งหมดนะเป็นความจริงเราก็ไปกู้เงินดอลลาร์มาลงทุนเก่งกำไรมาฝากแบงค์เฉยๆโดยไม่ hedging เรายังทำเลยวันนี้มองย้อนกลับเหมือนกับจะแปลกนะเหมือนกับว่าทำไปได้ยังไงถูกไหมแต่ชั่วโมงนั้นน่ะมันเป๋ไปได้ขนาดนั้นจริงๆว่าเรากู้มาโดยไม่ทำ hedging แล้วมาฝากแบงค์กินส่วนต่างเราก็ทำแบงค์ชาติก็ปล่อยให้ทำแบงค์พาณิชย์ก็ปล่อยให้ทำเพราะว่าภาพมันเป็นอย่างนั้นภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอเมริกายุโรปอ่อนแอแล้วก็เงินไหลมาเอเชียเพราะเอเชียบูมแต่อเมริกายุโรปเนี่ยหุ้นน่ะอยู่ที่เดิมดาวโจนส์ก็ต้วมเตี้ยมอยู่ 2-3,000 4,000 เป็น10ปีละไม่ไปไหนยังไม่พอนะถึงจุดสุดท้ายที่ก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตอ่ะด้วยความเชื่อนั้นน่ะว่าเราอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกคือเราค่าเงินน่ะมันค่าเงินที่เราฟิกไว้เนี่ยมันไม่มีปัญหาตอนที่จอร์จโซโรสมาโจมตีท่าเงินบาทแบงก์ชาติถึงเอาเงินไปสู้ถึงเอาเงินสำรองอะไปสู้เห็นไหมเห็นความสัมพันธ์ของความคิดที่ต่อเนื่องกันมาไหมว่าเพราะคิดว่าเราสู้ได้เราไม่เป็นไรเพราะว่าใช่เพราะเราเชื่อว่าเหตุการณ์แบบที่มันเกิดขึ้นอะมันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีความรู้องค์ความรู้นั้นณตอนนั้นเราก็เอาไปสู้แล้วลึกกว่านั้นก็คือว่าอันนี้หลายคนรู้หลายคนไม่รู้ตอนที่จอร์จโซโรสมาโจมตีค่าเงินบาทเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาโจมตีแล้วเขาแกล้งแพ้มาก่อนหน้านะให้เรารู้สึกตายใจว่านี่ไงเขามาแล้วเขาก็ทำไม่สำเร็จแล้วเขาก็ออกไปแล้วเขาก็ทำไม่สำเร็จแล้วเขาก็ออกไปจนเราอะตายใจมันไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็แบงค์ชาติเขาไปสู้นะแบงค์ชาติทำไมถึงเกิดความมั่นใจได้ขนาดนั้นเอาทุนสำรองไปเม็ดจนหมดหน้าตักได้ขนาดนั้นแล้วก็เหมือนกับปล่อยปละละเลยกันทั้งระบบได้ขนาดนั้นเนี่ยคือการเล่นกับความคิดเขาแกล้งแพ้แกล้งตายมาจนถึงจุดสำคัญอะพอเราเทหมดหน้าตักอะเขาก็กินรวบเลยเห็นไหมว่าถ้าวันนี้เรามองย้อนกลับเราบอกว่ามันเหมือนวันนี้ตรงไหนไม่เหมือนนะวันนั้นเราไม่มีความรู้วันนั้นเราไม่มีความรู้เพียงพอนึกออกไหมคือวันนี้ดูเหมือนว่าวันนี้เรารู้หมดแล้วเรามีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งการปรับตัวเรื่องของโครงสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆนานาที่เข้มงวดแล้วก็รัดกุมมากเรากลัวเรื่องต้มยำกุ้งเรากลัวเรื่องวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการเงินเนี่ยกลัวมากซะจนถูกมองว่ามันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำแต่คุณพิชัยเอามาเปรียบเทียบกันมันเหมือนกันยังไงเหมือนคือวันนั้นน่ะเราพลาดตรงที่เราเชื่อในความรู้เราเชื่อในตำราเพราะว่าโลกตอนนั้นน่ะมันคิดได้เท่านั้นเรายังเป็นเบบี้อยู่ในโลกทุนนิยมเรายังไม่รู้เรื่องแบบที่ว่าอยู่ดีๆค่าเงินเราฟิกแล้วมันก็ลอยตัวได้อะไรแบบนั้นเราไม่รู้วันนั้นเราก็เชื่อไปในความรู้ตามตำราณขณะนั้นเราก็ถือว่ามันก็ถูกต้องแล้วณชั่วโมงนั้นแต่ว่าวันนี้เราก็ยังเชื่อในความรู้ตามตำราอยู่เรากำลังพลาดในท่าเดิมตรงที่ว่าเวลาเอาเหตุผลตรงๆมาวางอะวันนี้เราก็พลาดท่าเดิมคือเราก็กลัวดอลลาร์ไปตามตำราโดยที่เราคิดว่าวันนี้เรารู้แล้วจริงๆวันนี้เราก็ไม่รู้ผมบอกได้เลยวันนี้เราก็ไม่รู้แล้วความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์มันจะปรากฏข้างหน้าเพราะโลกกำลังจะเปลี่ยนอย่างรุนแรงนึกดีๆนะลองฟังดีๆนะประเด็นนี้ถ้าเราไปอยู่ในปี38นะแล้วเราบอกว่าวันนั้นน่ะเราไม่รู้คนจะหัวเราะเยาะเลยนะว่าเป็นไปได้ไงแบงค์ชาติไม่รู้แบงค์พาณิชย์ไม่มีใครรู้เลยในโลกนี้ทั้งเอเชียด้วยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแบงค์ทั้งเอเชียไม่มีใครรู้หรอไม่มีความรู้หรอแบงค์เซ็นเตอร์แบงค์ของทุกประเทศอะไทยมาเลอินโดอะฟิลิปปินส์อะทำเหมือนกันหมดไม่มีความรู้อะค่ะจะไม่มีใครยอมรับเลยนะถูกไหมวันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมพูดนะวันนั้นอะวันนั้นผมก็ยังเด็กสมมติผมพูดวันนั้นแล้วผมมาคุยกับแบบเนี้ยผมว่าล้านคนหนึ่งคนก็จะไม่มีใครเชื่อถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นอะต้องจับประเด็นนี้ดีๆต้องฟังดีๆว่าวันนั้นเราก็คิดว่าเรารู้เราทำถูกแล้วไปตามตำราไปตามองค์ความรู้ที่เราคิดออกที่เราเห็นได้ณขณะนั้นวันนั้นแล้วก็เป็นการร่วมมือหรือว่าการบริหารจัดการของผู้ที่มีมันสมองด้านการเงินระดับสูงสุดระดับทีมของประเทศทุกๆประเทศถ้าเอากฎนั้นมาวางวันนี้นะผมถึงบอกว่าเราพลาดท่าเดิม
ก็คือเชื่อในความรู้ที่อเมริกาสูงระดับนี้แล้วก็ทั่วประเทศก็ลดพอร์ตดอลลาร์ลดการถือของดอลลาร์เซอร์คูลเลชันของดอลลาร์ลดลงไป 20-30% ในรอบ10ปีบริกซ์ก็จะไม่เอาแล้วอะไรมีเครดิตที่มีอะไรเต็มไปหมดเต็มไปหมดเราก็พลาดในแง่นี้เรายังในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของการคิดอะเราพลาดท่าเดิมค่ะคือเราเชื่อในความรู้ตามตำราตรงๆว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เห็นความไม่รู้ซึ่งมันปิดมุมอยู่มันยังไม่ได้ถูกปรากฏเหมือนวันนั้นเลยเหมือนก่อนปี40นั่นแหละวันนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้อะที่รออยู่ในอนาคตที่เราจะไปรู้วันนั้นแล้วเราก็จะมามองย้อนกลับอีก20ปีข้างหน้านะ10ปีถึง30ปีข้างหน้าเนี่ย20ปีเรามองย้อนกลับมาวันนี้เราก็จะรู้สึกว่าความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์วันนี้เราเบบีมากเลยคิดแบบบวกลบเลขธรรมดาใครก็คิดได้วันนี้คิดแบบนี้ไม่เอาดอลลาร์นะหมูมากเลยไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ด้วยใครๆก็คิดได้ไม่ได้เห็นมี value ขนาดนั้นเลยมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะเหมือนต้มกบอ่ะกว่าที่เราจะรู้ตัวเราอาจจะมองว่า10ปีถึง30ปีมันนานแต่ว่าหุ้นหรือค่าเงินหรืออะไรที่เป็นตลาดเก็งกำไรมันจะรีแอคเร็วนะเราไม่รู้หรอกมันจะรีแอคใน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าเราต้องรอได้แต่เราต้องอยู่ในเทรนด์นั้นก่อนแล้วบางทีอ่ะภาพมันง่ายๆแบบเนี้ยแต่เรามักจะมองข้ามเพราะเราเชื่อความรู้เราเชื่อเหตุผลมากกว่าเชื่อหลักการทฤษฎีผลประโยชน์มันได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างเพื่อจะบอกอย่างเดียวว่ามันจะขึ้นหรือจะลงถูกไหมอันนี้คือทฤษฎีทั่วไปต้องวิเคราะห์เหตุผลวิเคราะห์นู่นนี่จับนู่นโยงนี่โยงหมดแต่เรารู้อย่างเดียวเพื่อจะบอกทุกอย่างผมรู้กลไกผลประโยชน์ทำงานแบบนี้แล้วก็เป็นเทรนด์ของดอลลาร์แข็งระยะยาวผมรู้แค่นี้พอละแล้วเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงอะไรจะมาซัพพอร์ตในอนาคตเราจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เนี่ยเป็นความได้เปรียบที่มันเป็นกลไกที่มันเป็นกลไกที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่คำนวณได้นะเพียงแต่ว่าเราจะต้องอยู่นอกเมทริกซ์เราจะต้องไม่วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเราต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการคิดของคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทฤษฎีผลประโยชน์มาโดยตลอดกว่า10ปีบัดนี้สมควรแก่เวลาและเหตุปัจจัยหากท่านใดสนใจได้รับความรู้โดยเฉพาะการวิเคราะห์และฟันธงทิศทางราคาของสินทรัพย์ต่างๆด้วยทฤษฎีผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องรวมถึงทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบละเอียดกับคุณพิชัยจาวลาเช่นทฤษฎีควอนตัมหรือทฤษฎีทางสายกลางท่านสามารถลงทะเบียนสมาชิกปีละ 5,000 บาทผ่าน SIP Event โดยสแกน QR ที่แสดงอยู่นี้โดยท่านจะได้รับชมการสัมภาษณ์ออนไลน์ของคุณพิชัยผ่านระบบของ SIP Event อย่างน้อย12ชั่วโมงและไม่มีการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยวิดีโอจะทยอยอัปโหลดในจังหวะเวลาที่คุณพิชัยเห็นว่าเหมาะสมและท่านสามารถดูได้ตลอดปีจนถึง30มิถุนายน2568หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Official Page ของคุณพิชัยจาวลาหรือ LINE Official Account ตามลิงก์ด้านล่างนี้เราเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราต้องการจะทายวงจรทำไมเราซื้อแล้วลงขายแล้วขึ้นอยู่เป็นประจำเวลาได้กำไรก็ได้ทีละน้อยๆเวลาเสียทีละมากๆได้มาหลายๆครั้งเสียครั้งเดียวสองครั้งก็หมดก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นเราจะไม่รู้ตัวก่อนแต่เราจะรู้หลังเหตุการณ์เกิดไปแล้วแล้วมาวิเคราะห์ผลกระทบเราทำได้เพียงเท่านั้นและจนถึงครั้งนี้เราคิดว่าเราเรียนรู้แล้วเราปรับปรุงแล้วเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราจับได้แล้วแต่สุดท้ายพอเราไปตัดสินใจก็ขาดทุนเหมือนเดิมได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมทำไมถึงเป็นแบบนี้โลกนี้มี2หลักคิดที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นฐานของการคิดที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอยู่2หลักที่เป็นตัวหล่อหลอมโครงสร้างของความเป็นจริงของเราของแต่ละคนหลักคิดแรกก็คือเชื่อว่าสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้พิสูจน์ได้คำนวณได้คือความจริงซึ่งตรงนี้ใช้ได้เฉพาะในเรื่องของธุรกิจแต่ถ้าเราจะเล่นกับวงจรปรากฏว่าจะใช้ไม่ได้เลยส่วนหลักคิดที่สองคือสิ่งที่ผมเชื่อก็คือความจริงที่เหนียวแน่นจับต้องได้พิสูจน์ได้คำนวณได้หักล้างไม่ได้
มีไว้เพื่อพรางความจริงกว่าที่อยู่ข้างหลังอันนี้คือความหมายของระบบซ้อนระบบกลไกผลประโยชน์ของคน 3% ที่ดำเนินไปในโลกการเงินถ้าถามว่าระบบซ้อนระบบอยู่ที่ไหนเราจะหาไม่เจอก็เหมือนกับถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทั้งที่พระเจ้าอยู่ทุกที่อยู่ในทุกสิ่งและอยู่ทุกเวลาวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ทำได้เพียงตั้งสมมติฐานขึ้นมาพิสูจน์และตีความเท่านั้นระบบซ้อนระบบก็เหมือนกันถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนเราไปหาในทุกที่เราจะจับต้องไม่ได้หาไม่เจอต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาพิสูจน์และตีความถึงการดำรงอยู่ของมันเท่านั้นซึ่งก็คือทฤษฎีผลประโยชน์นั่นเองคือทฤษฎีที่ว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับคน 3% เท่านั้นทำไมถึงสอนเพราะว่าเงินในโลกนี้มีไม่จำกัดแต่เราไม่เคยได้เงินง่ายๆฟรีๆเหมือนอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วหรือสิงคโปร์หรืออเมริกาทำได้เลยถ้าเกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจทฤษฎีคน 3% จะสามารถซื้อดอลลาร์ไว้ตั้งแต่ราคาต่ำๆไม่ต้องไปเพิ่มพอร์ตหยวนและลดพอร์ตดอลลาร์จนทำให้อาจจะขาดทุนทางบัญชีหรือวันนี้ต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพราะกังวลว่าบาทจะอ่อนเหตุผลที่2ก็คือความรู้นี้เมื่อรวมกับความรู้อื่นๆที่แต่ละบุคคลมีไม่ว่าจะเป็นความรู้การลงทุนแนว VI หรือการลงทุนในทางเทคนิคหรือในความรู้ในทางทำธุรกิจผลลัพธ์ของการใช้จะออกมาอาจจะดีกว่าผมอีกและแม่นยำกว่าผมอีกก็ได้เหตุผลสุดท้ายก็คือผมก็พูดทฤษฎีนี้มาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าก็สร้างความเข้าใจได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นไม่สามารถไป implement ได้จริงผมต้องเปลี่ยนวิธีเป้าหมายคือผมต้องการให้ทฤษฎีผลประโยชน์อยู่คู่สังคมไทยไปอีก10ปี50ปี100ปีแม้วันที่ผมไม่อยู่ผมต้องการที่จะทำให้ความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้นอกตำราอีกต่อไปแต่จะเป็นความรู้ในตำราเมื่อไหร่ที่คิดถึงการลงทุนจะไม่ได้มีแค่ทฤษฎี VI หรือหลักเทคนิคอลจะต้องมีทฤษฎีคน 3% วางอยู่เคียงคู่เป็นอีกเสาหลักของทางเลือกหนึ่งของการลงทุนด้วยตลอดไป